สวัสดีครับผมวิศวกรยงนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเรื่องของตัวปั๊มอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลายๆคนนะครับถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับเกี่ยวกับการซ่อมเจ้าตัวปั๊มต่างๆผมว่าสามารถซ่อมได้ไหมนะครับผมวันนี้เรามาตอบคำถามเหมือนกันครับการซ่อมตัวปั๊มนะครับผมก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นๆ นะครับของตัวปั๊มไม่ใช่ว่าทุกปั๊มนะครับจะสามารถซ่อมได้แล้วนะครับแล้วก็บางปั๊มนะครับผมก็สามารถซ่อมได้นะครับผมครับเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมได้ไม่ได้นะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวปั๊มนี้นะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่เจ้าตัวเกียร์ปั๊มตัวเกียร์ปั๊มเนี่ยถ้าเกิดมันเสียขึ้นมานะครับมันจะเสียที่จุดไหนได้บ้างนะครับซิงค์ข้ออันดับหนึ่งนะครับซิงค์ข้อเนี่ยซ่อมได้นะครับผมก็เปลี่ยนซีนนะครับแต่การจะเปลี่ยนซีนได้นะครับผมก็ต้องดูที่ตัวคอเพลานะครับอย่างที่เราย้ำกันบ่อยๆนะครับผมว่าถ้าคอเพลามันเป็นรอยนะครับผมก็ควรจะต้องซ่อมคอเพลาด้วยนะครับอีกอันดับหนึ่งนะครับที่ตัวเจ้าตัวเกียร์ปั๊มเนี่ยจะซ่อมได้นะครับก็จะเป็นตัวของตัวแว่นตาแว่นตาถ้ามีรอยสึกหรอเพียงเล็กน้อยนะครับก็สามารถซ่อมได้นะครับแต่ถ้ามันลึกนะครับลึกขนาดไหนอันนี้ก็ต้องประเมินเอาที่ตัวชิ้นงานนั้นนะครับผมว่าถ้ามันลึกมากก็ไม่สามารถซ่อมได้แต่ถ้ามันแค่เล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะขัดๆได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือเสียที่เสื้อนะครับเสียที่เสื้อเนี่ยไม่ควรเลยนะครับไม่ควรซ่อมเลยควรเปลี่ยนตัวใหม่อันนี้เราก็มาตอบคำถามกันนะครับผมถามว่าทางเรารับซ่อมไหมก็ไม่ได้รับซ่อมนะครับส่วนใหญ่ทางเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เลยแต่ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับท่านใดอยากจะซ่อมดูนะครับผมก็ชี้ไว้เป็นแนวทางนะครับผมว่าอันเนี้ยซ่อมได้อันเนี้ยซ่อมไม่ได้โอเคเรามาดูตัวหลักกันเลยนะครับตัวหลักเนี้ยก็จะเป็นในเรื่องของตัวพิสตอลปั๊มนะครับผมที่หลายๆคนถามมาค่อนข้างเยอะมากนะครับผมพิสตอลปั๊มนะครับสิ่งที่จะซ่อมได้อันดับแรกครับก็จะเป็นตัววาล์วเฮดถ้าเป็นรอยนะครับแค่ขนแมวแล้วเนี่ยครับรูปๆไปบาดมือก็ลองขัดดูได้นะครับลองซ่อมดูก่อนได้แต่ส่วนใหญ่เมื่อซ่อมตัววาล์วเฮดถ้ามันเป็นรอยส่วนใหญ่ตูดมันจะเป็นรอยด้วยนะหลายๆคนจะลืมซ่อมตูดมันนะครับเพราะตูดมันเนี่ยยังกระคมอยู่เมื่อเราซ่อมวอลเปเปอร์เสร็จเรียบแล้วนะครับผมมาเจอตูดคมๆเนี่ยมาสีต่อไม่กี่ทีนะครับใช้ได้ไม่นานก็พังอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับก็ดูดปั๊มนี้ด้วยนะครับเวลาซ่อมก็ทำให้มันเรียบผลแห่งการซ่อมนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรการันตีนะครับว่ามันจะใช้ได้ 100% หรือไม่ 100% ยังไงนะครับก็ต้องมาลองเทสกันอีกทีนึงนะครับผมส่วนถ้าใครอยากลองเทสประสิทธิภาพปั๊มอะไรยังไงก็ส่งมาให้ทางเราเทสได้เลยนะครับผมเมื่อทำการซ่อมเสร็จแล้วแต่ถ้าส่งมาให้เรานะเราก็จะเปลี่ยนชุดใหม่เข้าไปโอเคอีกอย่างนึงนะครับที่จะซ่อมได้ก็คือตัวของตัวทัชเพดนะครับทัชเพดเนี่ยถ้าไม่ซ่อมนะครับก็ทำชิ้นใหม่ขึ้นมาเลยใส่เข้าไปทำให้ได้ขนาดเท่าเดิมนะครับทัชเพดนี่จะอยู่ตรงไหนครับจะเป็นมีแค่บางพิสตอลปั๊มนะครับที่จะมีทัชเพดมันจะอยู่ที่ตัวแผ่นเอียงนะครับตัวชัวร์เพดแล้วก็รับตัวนิ้วเนี่ยอยู่นะครับผมถ้ามันเป็นรอยนะครับส่วนใหญ่แล้วนิ้วจะบานนะครับผมเมื่อนิ้วบานก็ซ่อมไม่ได้นะครับต้องเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าเป็นรอยอะไรพวกเนี้ยก็ซ่อมได้แต่ถ้ามันหนักมากจริงๆก็เปลี่ยนใหม่แต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าตัวนี้เป็นรอยเมื่อไหร่นะนิ้วก็จะเป็นรอยด้วยก็จะเป็นอย่างนี้ครับนิ้วแล้วถ้านิ้วเป็นรอยเป็นยังไงครับซ่อมไม่ได้นะครับผมอันนี้คืออาการนิ้วบานนะครับผมส่วนเจ้าตัวคัพนะครับตัวชูคัพนะครับตัวชูคัพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วด้านหลังมันนะจะรับพิน3พินนะครับถ้าเกิดมันเป็นรอยสึกนะครับก็ให้หมุนเอาด้านที่ไม่โดนรูใส่เข้าไปได้นะครับผมไม่ติดอะไรนะครับใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องลองเทสดูนะครับผม
สิ่งที่ผมบอกไปก็ไม่ใช่ว่าจะ100%เนี่ยตัวพินนะครับผมพินเนี่ยจะมี3พินนะครับอยู่ตัวที่ตัวปั๊มจะเสียบอยู่ที่ตัวบล็อกตัวพินถ้าสุดนะครับผมก็ไปกึ่งไม้ได้ขนาดเท่าเดิมนะครับก็ใส่ได้นะครับแต่ถามว่าทนไหมก็ไม่ทราบนะครับผมเพราะเหล็กบ้านเขากับเราก็ไม่เท่ากันแต่ซ่อมได้ไหมซ่อมได้ไม่ผิดอะไรนะครับผมหลายคนถามเข้ามาเราก็มาตอบไม่ใช่ว่าเราจะเปลี่ยนใหม่อย่างเดียวนะครับผมก็ใช้ได้ครับตัวนิ้วถ้าตรงนี้เป็นรอยนะครับผมส่วนใหญ่มันจะเป็นแค่รอยขาวๆไม่ใช่แบบรอยแบบหนักหนาอะไรพวกนี้นะครับก็ไปชุบฮาร์ดโครมใหม่ได้ไม่มีปัญหาอะไรฟิตลูกดูกใหม่นะให้มันลื่นเหมือนเดิมนะครับทำได้นะครับผมแต่ถ้าหัวทองเหลืองเนี่ยค่อนข้างยากละต่อไปเป็นตัวของอะไรอะแหวนร้อยนิ้วนะครับผม Returner Ring นะครับผมแหวนร้อยนิ้วเนี่ยส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นรอยเนี่ยมันจะโดนตัววงเนี่ยจะโดนกินนะครับเนื่องจากตัวทองเหลืองเนี่ยมันไปกดมันจะกินก็ซ่อมค่อนข้างยากนะครับผมก็ไม่น่าจะซ่อมได้ต่อให้ซ่อมได้มันเชื่อมพ่อกึ่งรูใหม่เนี่ยก็น่าจะไม่ทนนะครับน่าจะหลุดเพราะเนื้อเหล็กมันค่อนข้างน้อยก็ลองดูแล้วนะครับประเมินดูส่วนตัวบล็อกนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นรอยเห็นนะตูดก็ขัดนะครับถ้าได้ระยะเดิมก็ซ่อมได้ใช่ไหมครับผมแต่ถ้าใครไม่อยากซ่อมนะครับผมก็ติดต่อทางเรามาได้เลยนะครับผมโอเควันนี้เรามาถามตอบเกี่ยวกับการซ่อมได้ไม่ได้ของเจ้าตัวปั๊มนะครับผมก็ลองไปพิจารณาดูกับตัวงานของท่านของลูกค้านั้นๆ นะครับผมก็ลองพิจารณากันดูว่าซ่อมได้ซ่อมคุ้มไหมอะไรยังไงนะครับวันนี้ก็ขอลากันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ